ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะชาวบ้านเขาออกมาโวยถนนแถวนั้นเนี่ยสร้างมานานมากเกือบปีแล้วนะสร้างเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เสร็จสักทีจนชาวบ้านเขาถามว่านี่จะสร้างไปดาวอังคารหรือเปล่าเนี่ยคือมันยาวมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ชาวบ้านเขาต้องเผชิญแบบนี้ทุกปีเลยแล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมลองดูภาพเวลารถวิ่งผ่านไปผ่านมามันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วบางทีมอเตอร์ไซค์มองไม่เห็นนะตกหลุมรถล้มก็มีบางทีฝุ่นตลบไปหมดเลยค่ะชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเลยต้องมาร้องเรียนนะคะเล่าผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าโครงการก่อสร้างถนนยาวนานมากคือเนี่ยอันนี้คือต้นโพสต์เลยนะคือเขาเปรียบเหมือนสร้างอะไรกันนะกันหนาคือจะสร้างไปถึงดาวอังคารหรือยังไงนี่ก่อสร้างถนนเลียบคลองโต๊ะใหม่ฝั่งตะวันตกที่ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะช่วยแชร์ไปถึงคนที่เกี่ยวข้องหน่อยเถอะทีมข่าวก็เลยลงไปสำรวจโครงการนี้ค่ะทราบว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งตะวันตกพร้อมกำแพงกันดินก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบของอบจ.นนทบุรีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564จนถึงวันที่26กันยายน2565จะต้องส่งมอบงานแล้วใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด300วันปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งของถนนที่ยังทำไม่เสร็จสักทีแล้วเหมือนกับไม่รู้ช่างทิ้งงานหรือเปล่านะก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้11เดือนแล้วท่านผู้ชมคือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะคะเขาบอกมันไม่ไหวอ่ะคือเขาต้องใช้ถนนเส้นนี้เข้าออกหมู่บ้านเป็นประจำแล้วเวลารถวิ่งทีนึงเห็นไหมเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันก็ฟุ้งแบบนี้เนี่ยค่ะคือมีฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับกองหินดินทรายอ่ะค่ะปกติถ้าคอนกรีตเทเสร็จเนี่ยฝุ่นมันก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ติดกับบ้านประชาชนหลายคนบอกนั่งกินข้าวกับฝุ่นเลยตากพวงตากผ้าเอาไว้ข้าวของก็เสียหายรถยนต์ที่ผ่านไปมาก็เกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งนะคะมอไซค์เนี่ยล้มกันบ่อยมากเลยคุณดนทกรอายุ29ปีเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงนี้มาได้2ปีแล้วอยู่มาตั้งแต่ที่เขาเริ่มขุดผิวถนนเลยนะตอนนั้นน่ะฝุ่นเยอะกว่าตอนนี้เยอะมากเพิ่งจะทำถนนเสร็จไปช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าผู้รับเหมาเขามาเว้นตรงหน้าร้านของพี่คนนี้เขาเอาไว้เพราะว่าเขาจะทำสะพานเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนึงจุดนี้ขุดถนนมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยขุดมานานมากแล้วก็ยังทำไม่เสร็จสักทีทีมข่าวเราเนี่ยก็พูดคุยกับคุณดนทันตกรเนี่ยนะคะก็บอกว่าเคยถามผู้รับเหมาไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เสร็จเนี่ยรออะไรอยู่เนี่ยต้องใช้วิธีเอาน้ำมาฉีดอย่างเงี้ยเพื่อลดฝุ่นเพื่อลดฝุ่นไงไม่งั้นรถวิ่งไปวิ่งมาฝุ่นมันคลุ้งกระจายเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าชาวบ้านเขาต้องบรรเทาทุกตัวเองไปก่อนใช่แล้วผู้รับเหมาเนี่ยก็อ้างว่าทางกรมชลประทานบอกว่าแบบสะพานไม่ผ่านบ้างเจ้าหน้าที่อบต.อบจ.เนี่ยบอกคือมันติดเสาไฟมันเลยยังสร้างไม่ได้ต้องรื้อเสาไฟออกไปก่อนค่ะไม่งั้นก็จะเอาปั้นจั่นเข้ามาไม่ได้แล้วก็เห็นทางผู้รับเหมาบอกว่าต้องรื้อเสาไฟออก1ต้นทีนี้รื้อเสาไฟมันก็เป็นของการไฟฟ้าไงเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องใหญ่เลยทางการไฟฟ้าบอกว่าถ้าจะรื้อนะการไฟฟ้าต้องเก็บเงินค่ารื้อถอนแล้วทางอบจ.เนี่ยบอกว่าค่ารื้อถอนมันราคาสูงก็กลายเป็นว่าก่อสร้างต่อไม่ได้อีกเนี่ยก็โยนกันไปโยนกันมาแบบนี้ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าอยู่กับฝุ่นมา11เดือนแล้วเนี่ยใบมงใบไม้เห็นไหมฝุ่นมันเกาะเนี่ยค่ะเมื่อกี้ต้นพริกมองไม่เห็นเลยว่าเป็นพริกพี่เฟิร์นเพราะว่าฝุ่นมันเคลือบไว้หมดเลยค่ะโอ้คืออยากถามหน่อยว่าทำไมถึงปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้นะรวมไปถึงผอ.กองช่างที่รับผิดชอบส่วนนี้ลงมาดูหน่อยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนกันยังไงบ้างค่ะคือ1ปีแล้วพี่ที่อยู่สภาพแบบเนี้ยครับข้าวของเสียหายหมดแล้วค่ะแล้วก็ฝุ่นเยอะมากใช่แล้วก็อุบัติเหตุเยอะมากพี่มอเตอร์ไซค์อ่ะล้มบ่อยมากครับใช่เจ้าหน้าที่ได้ลงมาดูบ้างมั้ยที่ตรงนี้ก็มีพนักงานของเขาแค่มารดน้ําฝุ่นให้แค่วันละ1รอบอะค่ะครับอย่างแดดออกมันก็น้ํามันก็แห้งอ่ะฝุ่นมันก็คุ้งเหมือนเดิมมีให้ดูแค่1วันนะเพราะว่าเช็ดทุกวันดูสภาพเนี่ยดูดูนะแล้วที่ไม่รวมสูดดมเข้าไปนะนี่ก็ต้องใส่แมสตลอดใช่ทั้งวันเลยใช่ไหมพี่ใช่สภาพเพียเนี่ยทุกอย่างคือแบบโอ้ยเสื้อผ้าเราซักก็ตากใหม่ได้ยังไงพี่ไม่ได้ซักที่นี่เลยพี่เพราะว่าแทบเอาพูดจริงแทบจะหายใจไม่ได้อะบางวันอะโ
โอ้โหเนี่ยปาดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะค่ะฝุ่นเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยน่าเห็นใจจริงๆนะคะชาวบ้านเขาบอกอยู่ดมฝุ่นกินข้าวกับฝุ่นทำอะไรก็มีแต่ฝุ่นเข้ามาบ้านขณะเดียวกันนายผิวนะคะซึ่งเป็นอดีตรองนายกเล็กของบางคุรัฐก็ยอมรับกับผู้สื่อข่าวเหมือนกันบอกว่าถนนช่วงนี้เนี่ยผู้รับผิดชอบโยนกันไปโยนกันมาค่ะงานมันก็เลยช้าไม่เสร็จสักทีถ้าทำตามแบบที่ว่ากันมาก็เสร็จไปตั้งนานแล้วติดปัญหาหลายอย่างหลายหน่วยงานทางกรมชลประทานก็อ้างว่าแบบสะพานเนี่ยไม่ผ่านเปลี่ยนกันไปมาถึง3รอบแล้วสุดท้ายก็ยังไม่ผ่านส่วนทางอบจ.อ้างว่าติดเสาไฟอยู่ต้องรื้อถอนออกถึงจะนำปั้นจั่นเข้ามาทำงานได้ขณะที่ฝั่งของผู้รับเหมาก็อ้างเหมือนกันบอกว่าติดต่อการไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าเรียกค่ารื้อถอนเสาแพงเกินไปสุดท้ายไม่มีทางออกทางผู้รับเหมาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มซึ่งตัวเองก็ไม่รู้ค่ะว่าค่ารื้อถอนเนี่ยจะเป็นไงคือชาวบ้านเขาไม่ได้รับรู้ด้วยเนาะชาวบ้านเขามีหน้าที่ในการอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียภาษีกับการทำถนนไปแล้วต้องมาเจอแบบนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนมาปีนึงแล้วไม่รู้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุยกันลงตัวเมื่อไหร่แต่อยากให้เข้ามาทำให้เสร็จไวๆเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนค่ะต้องเปลี่ยนแบบใหม่งานมันถึงได้ช้าแต่ตามหลักอะถ้าเขาทำตามที่เขาทำเข้ามาก็คือจบแล้วนี่เสาไฟฟ้าก็ไปถอนจะขอเท่านั้นนี่มันมีเยอะเทศบาลก็จะขอครับก็เหมือนว่ารอกันหมดเนาะรอกันหมดเบี้ยใบรอกันรอเทศบาลรอการไฟฟ้ามาย้ายเสาแล้วย้ายสักทีย้ายไม่ได้สักทีเป็นปีก็ไม่ย้ายสักทีมันก็ช้าถนนเป็นอย่างนี้แล้วมันส่งผลอะไรกับเราบ้างคุณลุงก็พงพันเดินรอให้ชาวบ้านไงปูนเอ้ยอะไรเอ้ยหลุมเอ้ยไอ้ชาวบ้านคือวิ่งมาโดยเร็วล้มมาปากขอแตกแขนหักอะไรพวกนี้คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยยังไม่เห็นแนวทางการแก้ปัญหาเลยนะค่ะ3หน่วยงานนะเหมือนโยนกันไปโยนกันมาแล้วเนี่ยเอาทางเทศบาลก็ทราบไม่ใช่เหรอว่าชาวบ้านเดือดร้อนสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการคือทางออกจะทำยังไงเนี่ยค่ะไปคุยกับอีกท่านนึงนะเป็นคุณป้านะคะชื่อว่าคุณป้าโยมนะแกอยู่แถวๆนั้นแหละอยู่ติดถนนนี้เลยบอกว่าลำบากมากอยู่กับฝุ่นมายิ่งเวลารถวิ่งผ่านนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยแล้วทำกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วส่วนอื่นเนี่ยเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้ช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานะบอกว่ารถล้มด้วยนะขออภัยไม่ใช่คุณป้านะคุณลุงนะรถล้มแล้วตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุเป็นประจำถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเลนนึงตากผ้าไม่ได้เลยฝุ่นเกาะเสื้อผ้าเต็มไปหมดอันนี้ล้มจะจ่าเลยพี่เฟิร์นนี่มีกล้องวงจรปิดเห็นล้มกันจ่าคือขี่มาดีๆแล้วไปเจอน้ำที่เขาพยายามจะฉีดเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งแต่ปรากฏว่าจะไปซ้ายก็ไม่ได้เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสุดท้ายล้มแบบนี้เลยเนี่ยค่ะดูสิเนี่ยขี่มาดีๆเลยนะล้มเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วค่ะการไฟฟ้าจะทำยังไงได้บ้างคือยังไงมันก็ต้องประสานงานกันน่ะเพราะไม่งั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้ค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย